พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดูคาติที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าดูคาติในขณะนี้อาการน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งยอดการขายของดูคาติในปี2562นี้ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายโดยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งขายได้เพียงแค่ไม่ถึง50คันเท่านั้นโดยมีตัวเลขรวมทั้งสิ้น10เดือนแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม2562ดูคาติมีตัวเลขการขายเพียง486คันทั่วประเทศย้ำนะครับว่า486คันทั่วประเทศ10เดือนที่ผ่านมานั้นถือว่าลดลงไปอย่างมากมายดูคาติเคยมียอดขายสูงสุดในปี2557ทำได้ถึง 3,057 คันไม่น่าเชื่อครับว่า5ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้ดูคาติมียอดขายเหลือเพียงแค่ไม่ถึง500คันเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้ดูคาติมียอดขายที่น่าตกใจเป็นอย่างมากครับเดือนกรกฎาคมทำได้เพียง48คันเดือนสิงหาคมลดลงมาอยู่ที่26คันและเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเหลือตัวเลขการขายเพียงแค่22คันเท่านั้นเฉลี่ยแล้วทั่วประเทศนะครับขายได้เพียงชรูมละ2คันไม่น่าเชื่อเลยครับว่าดูคาติจะมาถึงวันนี้กับยอดขายที่ทำได้เพียงแค่น้อยนิดก่อนหน้านี้ผมรายงานให้ทราบไปแล้วครับว่าในช่วงวันที่1มิถุนายน2562ที่ผ่านมาดูคาติได้มีการปิดโชว์รูมที่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานี2แห่งพร้อมกันและในช่วงวันที่1สิงหาคม2562ก็มีการปิดโชว์รูมเพิ่มอีก1แห่งที่ราชพฤกษ์รวมปิดไปแล้วทั้งสิ้น3แห่งด้วยกันมาถึงวันนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าอาจจะมีการปิดโชว์รูมเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1-3 แห่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าดูคาติในช่วงเวลานี้มีการขายแบบเททิ้งจัดแคมเปญโปรโมชั่นร้อนแรงเหลือเกินดูเหมือนจะเป็นการขายแบบทิ้งทวนก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่สนใจดูคาติในช่วงเวลานี้รอดูที่งาน Motor Expo 2019ที่จะมาถึงระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2562คาดว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งก็จะมีการจัดลดแลกแจกแถมรวมถึงกิฟต์ไวเชอร์อีกมากมายที่หลายคนจะคาดไม่ถึงอาจเป็นช่วงเวลาของการซื้อดูคาติที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งก็เป็นได้ในช่วงปลายปีนี้อย่างไรก็ตามในงานดูคาติ World Premierวันที่23ตุลาคม2562ที่ผ่านมาดูคาติได้มีการเปิดตัวโมเดลใหม่ของปี2020ประกอบไปด้วย Street Fighter V4 New Panigale V4 และ V4S รวมถึง New Panigale V2 และ New Monte Strada 1260S Grand Tour New Dival 1260S สีแดงซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นโมเดลที่มีราคาค่อนข้างสูงการจะเปิดตัวที่งาน Motor Expo 2019อาจจะไม่ส่งผลต่อยอดขายเท่าใดนักเพราะว่าแต่ละคันนั้นราคาก็มากกว่า 800,000 บาทขึ้นไปจนถึง1ล้านบาทขณะที่โมเดลที่มีราคาย่อมเยาอย่างเช่น Monster 797 Scrambler ยังไม่ได้มีการปรับโฉมแต่อย่างใดดังนั้นการจะหวังตัวเลขการจับจองในงาน Motor Expo 2019ที่มาช่วยพลิกฟื้นตัวเลขการขายของดูคาติในปีนี้คงจะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนสำหรับการเปิดตัว Street Fighter V4 และ V4S รุ่นใหม่ราคาค่าตัวของมันนั้นประมาณการคร่าวๆระหว่าง 900,000 ถึง1ล้านบาทมันคือ Sport Naked ที่ทรงพลังเครื่องยนต์ Desmo CDC Stradale V4 1,103cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง208แรงม้าที่ 12,750 รอบต่อนาทีถ้าใส่ Rest คิดเข้าไปจะกลายเป็น220แรงม้าขณะที่ Panigale V4 และ V4S ปี2020ได้มีการนำโฉมของ V4R มาใส่เข้าไปขณะที่เครื่องยนต์ของมันนั้นยังคงเท่าเดิม 1,103cc 214แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีจากราคาเดิมของ Panigale V4 ปี2019 969,000 บาทและ Panigale V4S 2019 1,169,000 บาทจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มารอดูกันครับส่วน Panigale V2 รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020ก็เป็นการนำรุ่นเดิมก็คือ959 Panigale ปี2019มาปรับโฉมใส่เข้าไปในรูปร่างของ Panigale V4
แล้วเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น Panigale V2 ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างโครงสร้างของ Panigale V4 และพื้นฐานเครื่องยนต์ของ959 Panigale นั่นเองครับนับเป็นการเล่นแร่แปรธาตุสลับร่างของดูคาติในปีนี้ได้อย่างสวยงามราคาเดิมของ959 Panigale อยู่ที่ 749,900 บาทรุ่นใหม่ Panigale V2 จะมีราคาเท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของดูคาติในขณะนี้ล่อแหลมเป็นอย่างมากคาดว่าจะมีการปิดโชว์รูมเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1-3 แห่งจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ